เมืองจีนนะกินอาหารเมนูเด็ดกันนะคะที่มีเฉพาะในอย่างเช็คเอาท์แล้วนะคะแต่ว่าก็คือเราอะจะต้องไปที่กุ้ยหยางในเมืองกุ้ยหยางนะคะก็คือจะต้องนั่งรถเกาเทียไปแต่ว่ารถเกาเทียก็คือประมาณ 5:00 นเนาะเราก็เลยมาหาอะไรเล่นนะคะที่โรงแรมกันก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปโซนในส่วนของการทำผ้ามัดย้อมนะคะซึ่งก็คือว่าเป็นฟรีเหมือนกันนะคะอยู่ในโรงแรมเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินกันไปนี้เรากำลังจะออกจากโรงแรมนะคะซึ่งวันนี้คือรอคนขับรถมานะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่กุ้ยหยางนะคะไปกินอาหารเมนูเด็ดกันนะคะที่มีเฉพาะในกุ้ยหยางเท่านั้นนะก็คือว่าจะเป็นทริปที่เข้าไปในเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเดินแบบว่าขึ้นเขาลงห้วยกันแล้วนะคะเมื่อยขามากนะคะสำหรับทริปนี้เนาะเดี๋ยวจะกลับไปในเมืองชิลๆกันดีกว่าตอนนี้เราเข้าพักที่โรงแรมที่กุ้ยหยางแล้วนะคะเป็นโรงแรมในตัวเมืองพอดีเนาะชื่อ Black Hotel ค่ะคนต่างชาติก็คือเข้าพักได้คือตอนนี้เรากำลังจะไปที่เจียซิ่วหลงนะคะซึ่งเจียซิ่วหลงค่ะห่างจากที่โรงแรมเราประมาณ 1.3 นะคะก็เดินไปใกล้ๆเนาะเดี๋ยวไปชมวิวบรรยากาศของเมืองกุ้ยหยางกันสรุปมาถึงแล้วปิดนะคะคือเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ด้านในนะคะก็เลยแบบปิดประตูแล้วเนาะแต่ว่าวิวเขาคือดีมากนะคะนี่จะเห็นแม่น้ำน้ำมิ้งเหอนะคะตอนนี้อยู่ในร้านอาหารปิ้งย่างนะคะซึ่งก็คือว่าคนรอคิวเยอะเหมือนกันเมื่อกี้รอข้างนอกประมาณแบบเกือบ1ชั่วโมงแล้วก็ได้เข้ามาด้านในร้านนะคะเมนูเด็ดของที่นี่นะก็คือไส้อ่อนย่างก็คืออยากกินนะคะแบบความเป็นส่วนตัวเพราะว่าไส้อ่อนย่างอ่ะที่จีนอ่ะคือหายากมากแต่ในกุ้ยโจวมันเหมือนเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เราก็เลยมาชิมกันนะคะโรงแรมแล้วนะคะร้านเมื่อกี้คืออร่อยมากนะคะไส้อ่อนย่างคือแบบกรึบกรึบแบบอร่อยอ่ะแล้วก็รสชาติเขามีการหมักนะคะรู้สึกกินเข้าไปแล้วก็แบบรสชาติแบบสไตล์จีนๆคืออร่อยมากแต่เลยนะคะว่าทำไมถึงเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่กุ้ยโจวเนาะอีกอย่างนึงมันก็หายากด้วยในจีนนะคะเคเดี๋ยวไงขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไงไปเที่ยวในตัวเมืองกุ้ยโจวกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ตื่นแล้วนะคะก็คือว่าที่โรงแรมที่เราจองอ่ะคือมันไม่มีอาหารเช้าเราก็เลยสั่งอาหารเช้ากันมานะคะซึ่งแฟนอ่ะสั่งเป็นอาหารพื้นเมืองของที่กุ้ยโจวมานะคะนั่นคืออันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกินกันก็คือชาว่าเมียนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะวัตถุดิบเด็ดของเมนูนี้นะคะนั่นก็คือเลือดเป็ดค่ะส่วนของไส้หมูจากที่สังเกตมารู้สึกว่าคนที่นี่เขาจะชอบกินแบบเครื่องในดูจากไส้อ่อนอะไรเงี้ยคือที่จีนมันหาไม่ได้แต่ที่นี่ก็คือแบบเด็ดมากแล้วก็แบบหาได้ง่ายแบบตามพวกร้านปิ้งย่างธรรมดานะคะซึ่งแบบคือเด็ดเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าอร่อยอ่ะมันไม่ได้เป็นซุปที่แบบจืดอ่ะมีความหวานๆมันๆอนุญาตกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกไปเที่ยวกันตอนนี้นะคะเราเข้ามาในที่ชิงเหยียนกูจนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศข้างหลังก็คือคิดว่าเป็นกำแพงเมืองจีนนะคะแต่ก็คือไม่ใช่เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจเมืองเก่าที่นี่กันนะคะว่ามีอะไรข้างในบ้างข้างหน้าของเราตอนนี้นะคะสมัยก่อนอ่ะคือโรงเรียนนะคะตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในให้ทุกคนได้ดูกันนิดนึงดีกว่าไม่ได้มีแค่ตึกตรงนั้นนะคะมีข้างบนอีกก็คือตอนนี้กำลังปีนขึ้นมานะคะก็คือใหญ่อยู่ซึ่งตรงนี้ของเราก็คือยังเป็นบริเวณของโรงเรียนอยู่อันนี้เหนื่อยมากไปดูสิอันนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่ามันปิดประตูหมดแล้วคือเขาไม่ให้เข้าไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราได้ไปจุดอื่นกันต่ออันนี้นะคะจากที่เข้าใจก็คืออ่านมานะคะก็คือประมาณแบบว่าท่านคนนี้นะคะก็คือท่านเจ้ากัวชั่วค่ะคือเป็นคนดูแลเหมือนปกป้องที่นี่นะคะก็คือหมายถึงว่าที่นี่อ่ะเป็นเหมือนกับว่าที่ที่ไว้สำหรับแบบเหมือนเป็นเกี่ยวกับด้านการทหารของกุ้ยโจวนะคะที่ปกป้องทรัพย์สมบัติแล้วก็ปกป้องประชาชนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน
และที่นี่นะคะก็เล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับประวัตินะของกุ้ยโจนะคะที่มีผู้ปกครองตั้งแต่สมัยมิงเฉาชิงเฉานะคะแล้วก็รวมไปถึงสมัยที่เป็นของยุค ของท่านเหมาเจ๋อตงด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าก็คือเขาแบบได้เล่าเรื่องราวต่างๆนะของกุ้ยโจได้เป็นอย่างดีนะคะใครสนใจก็ที่นี่ก็ลองมาดูแล้วก็มาสำรวจได้และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กำแพงเมืองจีนไม่ใช่นะเป็นกำแพงเมืองที่นี่นะคะซึ่งก็คือว่ามีความยาวมากเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูข้างหน้าเราทั้งยาวทั้งชันต้องปีนอีกแล้วจ้ะแม่ปีนไม่ไหวคือยังแบบอีกสูงมากอ่ะแล้วก็คือกลัวความสูงนะคะแล้วคือปีนมาได้แค่นี้นิดนึงกลัวมากแฟนก็บอกว่า just a continue okay แฟนบอกว่าเจ๊ยู่เจ๊ยู่อะไรกลัวความสูงเหนื่อยแล้วก็ผ่านไปข้างล่างไม่เอาแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่สูงที่สุดบนเขาของกำแพงเมืองแห่งนี้นะคะเก่งมากทุกคนปรบมือให้จีน่าหน่อยเหนื่อยมากคือวิวตรงนี้มันดีมากนะคือมันจะสามารถเห็นวิวกุ้ยโจได้ทั้งเมืองนะคะซึ่งก็คือมีฝั่งนี้เช่นกันเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้กำแพงฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งนั้นเพราะฝั่งนั้นหันหน้าเข้ากำแพงเมืองแต่ฝั่งนี้จะหันหน้าออกนอกกำแพงเมืองนะคะนี่จะเป็นนอกกำแพงเมืองเขาก็มีการมาตั้งไฟคิดว่าตอนกลางคืนถ้าเปิดไฟคงจะสวยเหมือนกันที่นี่คงจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจดูข้างหน้าของกำแพงเมืองอันนี้นะคะว่ามันไปจุดสิ้นสุดแบบว่าไกลมากคือไกลมากจริงแต่ว่าเส้นทางตรงนี้คือมันปิดละเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นจุดเส้นลงเขานะคะแต่คือเขาปิดแล้วเนาะแล้วก็เหมือนมันขาดไปเป็นในส่วนของเมืองเก่าเพราะเมืองเก่าปุ๊บจะเห็นมีกำแพงฝั่งนู้นทุกคนจะเห็นนะกำแพงฝั่งนู้นนั่นก็คือหมายถึงว่ายังต่อไปได้อีกแต่คือโซนสายมันก็ปลักปักพังไปตามกาลเวลาเนาะเราลงมาแล้วนะคะถึงที่บนฝั่งของโซนเมืองแล้วนะคะนั่นกำแพงเมืองของเราอยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้สวยมากเลยค่ะคือจะเป็นเส้นสะพานเป็นสะพานหินแล้วก็สองข้างอะค่ะขนาบไปด้วยแหล่งน้ำนะคะเป็นแหล่งน้ำอย่างนี้ดูฟังดูตรงนี้เพิ่งสร้างขึ้นมานะคะไม่ได้มีมาตั้งแต่ในสมัยแต่ว่าราชวงศ์หมิงอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินออกกันละกลับไปดูในโซนของอีกฝั่งนึงกันนะคะว่ามันมีอะไรเรามานั่งใน KFC แล้วนะคะก็คือออกมาจากในโซนของเมืองเก่าเรียบร้อยแล้วนะอาหารพื้นเมืองของที่นี่คือมีหลายอย่างเนาะที่แบบเด่นๆที่นี่เลยคือขาหมูเต้าหู้นะคะแล้วก็มีอาหารอื่นอีกแต่คือเราอะกินบะหมี่มาแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากกินแล้วนะคะยังอิ่มแน่นท้องอยู่เลยมานั่งใน KFC นะคะซื้อแบบเครื่องดื่มกินเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปที่อื่นต่อเรามาถึงที่ชิลูนะคะชิลูอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าขายอาหารนะคะที่เป็นแบบแนวสตรีทฟู้ดนะคะซึ่งก็คือใหญ่มากเหมือนกันนะคะก็แนวอารมณ์แบบว่าฟู้ดคอร์ทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นอาหารแบบว่าพื้นบ้านของที่นี่นะคะซึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะมาตะลุยกินกันเดี๋ยวลุยส่วนบ้านเรานะคะแต่เราอ่ะสั่งเป็นคือให้เขาห่อให้แล้วเพราะว่าถ้าห่อเองไม่ได้กินนะคะอ่ะแล้วนะคะเมนูอาหารของเราเดี๋ยวเรามาชิมซื้อวาวากันดีกว่าเขาใส่ซอสมาให้เป็นแบบนี้คือที่จริงเป็นแบบนี้ประจำเลยนะคือต้องใส่ถุงพลาสติกมาให้ก่อนแล้วก็ใส่ถ้วยมาให้นะคะเพราะว่าข้างในก็คือจะมีการห่อผักเอาไว้นะคะเหมือนแผ่นปอกเปี๊ยะบ้านเราโอเคเดี๋ยวมาชิมกับซอสนี้กันคืออันนี้เป็นเมนูอาหารที่เราวิงวอนมากเพราะมันน่ารักดีเพราะว่ามันเห็นมีแบบหลายอย่างในส่วนผสมด้านในอ่ะเนาะแล้วรู้สึกแปลกๆตอนเขามันเปรี้ยวๆอ่ะแปลกแบบอร่อยแป้งเนี่ยเหมือนแป้งขนมสายไหมมากกว่าที่จะเป็นแผ่นปอก
ซูชิลู่นะคะก็ถ้าใครมาที่กุ้ยโจวนะคะแล้วก็อยากจะมากินอาหารขึ้นชื่อหรือว่าอาหารพื้นเมืองของกุ้ยโจวนะคะที่ซูชิลู่ก็คือแนะนำเหมือนกันเพราะว่าเขาเหมือนเป็นสปีดฟู้ดแล้วก็รวมอาหารเมนูหลากหลายต่างๆก็คือมาไว้ที่นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับโรงแรมก่อนนะคะเพราะว่าหนาวมากไม่ไหวแล้วจมูกคือทุกคนดูแบบแดงหมดแล้วแล้วค่ะแล้วก็ของเยอะมากหิ้วกลับโรงแรมกันไปกินต่อตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ยาชูโหลก็คือเป็นที่ที่เรามาถึงกุ้ยโจวแล้วก็ที่ไม่ได้ไปเมื่อวันก่อนตรงที่มันปิดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เดินไปเหมือนเดิมนะคะเมื่อคืนเหนื่อยมากเลยไม่ได้ถ่ายอะไรต่อพอถึงโรงแรมปุ๊บก็อาบน้ำนอนเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไงเราเดินไปกันที่เจซิ่วโหลสรุปว่าไม่ได้เข้านะคะทั้งสองที่เพราะเขาว่าปิดวันจันทร์เราไม่อ่านให้ครบไงไว้แบบวันหลังแล้วกันถ้ามาเที่ยวกุ้ยโจวใหม่นะคะเดี๋ยวไงไปหาอะไรกินละสำหรับมื้อเที่ยงนะคะแล้วก็อีกแป๊บนึงก็ต้องไปสนามบินเนาะร้านนี้เป็นร้านหม้อไฟที่ขึ้นชื่อนะคะมีลักษณะพิเศษแล้วก็ขึ้นชื่อกุ้ยโจวนั่นก็คือทำมาจากถุงนะคะชื่อของกุ้ยโจวซึ่งมีที่กุ้ยโจวที่เดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการต่างกับหม้อไฟปกตินะคะนี่นะคะก็คือซุปที่ทำมาจากถั่วของเรานั่นเองมีทุกคนจะเห็นถั่วข้างในนะคะเป็นถั่วแดงเป็นวัตถุดิบหลักของซุปหม้อนี้เลยรสชาติค่ะว่ามันจะไม่เป็นแบบถั่วกลัวที่มันเป็นหมาล่าคือมันยังคงมีความเป็นถั่วกลัวแต่ว่ามันจะไม่แบบมันจะไม่ลิ้นชาแล้วก็ไม่มีความเผ็ดแบบนั้นอ่ะรู้สึกว่ากินอันนี้มันจะคล้ายๆกับซุปมะเขือเทศแต่ว่ารสชาติก็จะเผ็ดแล้วก็มีรสชาติถั่วออกมานิดนึงซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคด้วยแล้วก็กินแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าเป็นรสที่แบบเป็นหมาล่าที่เป็นกินแล้วมันชาปากอ่ะกินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่โรงแรมแป๊บกระเป๋าแล้วก็ไปที่สนามบินกันค่ะวันนี้เราเข้ามาในสนามบินของกุ้ยโจวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทริปกุ้ยโจวนะคือเราชอบมากนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเขาสวยมากเนาะมีทั้งแม่น้ำแล้วก็ภูเขานะคะหมายถึงว่าถ้ามาเที่ยวกุ้ยโจวนี่คือจะมีครบทุกอย่างให้ทุกคนแบบได้ชมกับธรรมชาติแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยอาหารคืออร่อยมากคือแบบคือคนไทยทานได้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงว่าถ้าคนไทยมาอะไรเงี้ยคือแบบจะทานอาหารที่นี่ไม่ได้คือจะบอกว่าอร่อยมากจริงๆอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะที่นี่อ่ะค่ะจะบอกเรื่องห้องน้ำเพราะเราอ่ะเป็นคนกลัวห้องน้ำมากนะคะแต่ว่าห้องน้ำที่นี่เราเซฟตัวเองด้วยแหละก็คือว่าจะพยายามหาห้องน้ำที่แบบโอเคหน่อยก็ไม่ได้เจอเป็นแบบว่าส้วมรางอะไรอย่างนี้แบบที่เรากลัวนะคะข้อเสียของทริปนี้นะคะที่เรามาก็คือเป็นช่วงพฤศจิกายนนะคะดังนั้นเนี่ยร้านค้าหลายๆร้านอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเขาก็ปิดไปเนาะเพราะว่าปิดในช่วงแบบฤดูหนาวอะไรเงี้ยทำให้แสงสีเสียงบางครั้งอ่ะมันไม่ค่อยสวยมากนักเหมือนในซีเจียงอ่ะถ้าเป็นช่วงฤดูเทศกาลอะไรเงี้ยคือจะแสงสีสวยมากเลยนะทุกคนก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าจะชอบแบบไหนนะคะถ้าชอบแสงสีเยอะหรือว่าหาร้านค้าทานได้ง่ายอะไรเงี้ยก็เลือกมาในช่วงจังหวะที่จังหวะดีกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เป็นช่วงฤดูหนาวแบบที่เรามานะคะแต่โดยส่วนตัวคือเราเป็นคนชอบถ่ายรูปพอชอบถ่ายรูปปุ๊บเราจะชอบแบบคนน้อยๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจังหวะนี้แหละที่มาก็คือแบบดีมากคือชอบมากนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย